ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะรวมถึงตลาดหุ้นไทยจับสัญญาณปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีกันกับคุณตั๊กติติกรค่ะติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวสินทรัพย์ทั่วโลกในช่วงเซต 5PM นะครับวันนี้บรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นยุโรปเขียวสดใสทั้ง3กระดานนะครับรับกับข่าวสารการรายงานตัวเลข PMI ยูโรโซนที่ออกมาค่อนข้างจะสดใสทีเดียวในช่วงเดือนมกราคมนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับก็มีการรายงานตัวเลขสำคัญหลากหลายประเทศด้วยกันรวมถึงภูมิภาคด้วยดัชนี PMI นะครับเป็นการบ่งชี้เรื่องของการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆทั้งด้านอุตสาหกรรมนะครับด้านการบริการตัวเลขวันนี้นะครับมีทั้งส่วนของเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษรวมถึงทางสหรัฐด้วยนะครับที่จะมีการเปิดเผยภาพของตัวเลขดัชนี PMI รวมนะครับของภาคการบริการซึ่งตัวเลขเบื้องต้นที่ออกมาเนี่ยก็ทำให้หุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอย่างเช่นซีเมนต์เอเนอร์จีนะครับพุ่งกว่า11%ทีเดียวรับกับความคาดหวังการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะครับขณะที่หุ้นซอฟต์แวร์ของเยอรมันนะครับแซฟนะครับบวกขึ้นมากว่า7.7%นะครับหลังจากที่มีแนวโน้มการจ้างงานนะครับเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานอกจากนี้เองนะครับก็คาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางการจีนด้วยครับวันนี้มาดูกันนะครับตัวเลขของยูโรโซนนะครับตลาดหุ้นในยุโรปที่เกิดขึ้นมาวันนี้บวกมาแรงทั้งสิ้นนะครับ CAC 40บวกมา0.55แดชของเยอรมนีนะครับแรงผลักดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับทำให้วันนี้หุ้นบวกมากว่า1%นะครับแล้วก็ฟุตซี่100นะครับบวกมา0.3%ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียนะครับกลุ่มจีนยังขึ้นแรงต่อเนื่องในวันนี้ครับเมื่อวานนี้พูดถึงมาตรการนะครับในการพยุงหุ้นขนาดรวมแล้วตีเป็นเงินบาทกว่า10 ล้านล้านบาทวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนระบุว่าจะมีการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของจีนนะครับหรือว่า RRR ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อที่จะนำเงินบางส่วนที่ถูกกันไว้ก่อนหน้านี้เข้าสู่ระบบเพื่อส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมีการคาดการณ์ขนาดนะครับว่าการปรับลด RRR ลง0.5%จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดได้1 ล้านล้านหยวนนะครับหรือว่ากว่า 1.39 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินบาทของไทยเกือบ5 ล้านล้านบาทครับการลด RRR ครั้งนี้นะครับจะช่วยให้ธนาคารมีเงินในระบบมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการปล่อยกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับคุณอาอมุนีแอสเซทแมเนจเมนต์นะครับระบุถึงปัจจัยความเสี่ยงของตลาดหุ้นไต้หวันตอนนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะมีการปรับตัวรับกับปัจจัยเรื่องการคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งของพรรค DPP แล้วก็ตามครับส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องจับตาปฏิกิริยาของจีนในช่วงหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนข้างหน้านะครับว่าจะมีทิศทางออกมาเป็นอย่างไรหากจีนออกมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกครั้งใหญ่อันนี้ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันเช่นเดียวกันครับมาดูความเคลื่อนไหวหุ้นในกลุ่มเอเชียนะครับกลุ่มจีนยังคงขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตดัชนีตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับบวกมา0.8%นะครับแล้วก็ห่างเสียงฮ่องกงบวกแรงต่อเนื่องกว่า3%นะครับขณะที่นิกเกอิญี่ปุ่นนะครับปรับตัวลดลงมา2 วันแล้วนะครับวันนี้ย่อลงมา0.8%นะครับหลังจากที่ช่วงต้นสัปดาห์จากปลายสัปดาห์ก่อนนะครับปรับเพิ่มขึ้นมาทะลุจุดสูงสุดในรอบ34 ปีครับขณะที่อีก3 กระดานที่เหลือของเอเชียนะครับมีปัจจัยเฉพาะตัวแตกต่างกันไปนะครับบวกลบสลับกันไม่ว่าจะเป็นเวสเทสไต้หวันนะครับบวกขึ้นมาเล็กน้อย0.01%ขณะที่ดัชนีคอสปีเกาหลีใต้นะครับติดลบไป0.36%แล้วก็ฟุตซี่เซทไทม์ของทางสิงคโปร์นะครับบวกขึ้นมา0.58%ครับส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้มีปัจจัยหนุนหลากหลายชุดมาตรการด้วยกันครับส่วนแรกก็คืออานิสงส์จากแรงส่งของจีนนะครับที่มีแนวโน้มในการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาจริงเอาจังมากยิ่งขึ้นขนาดเม็ดเงินขนาดใหญ่นะครับทำให้ความเชื่อมั่นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับจีนปรับตัวแรงขึ้นมาขณะที่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีแรงผลักดันนะครับจากเรื่องของ GDP ที่ไทยประกาศมาโตเพียงแค่1.8%อันนี้เป็นการคาดการณ์จากกระทรวงการคลังนะครับเป็นจุดผลักดันว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต้องออกมาแน่ๆในเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและปัจจัยการเมืองก็มีความคลี่คลายกันไปนะครับทำให้วันนี้หุ้นไทยนะครับบวกมาแรงกว่า24 จุดด้วยกันครับวันนี้เองก็ปิดตลาดนะครับที่1,381 จุดมูลค่าการซื้อขาย 53,000 กว่าล้านมาดู5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้เลยนะครับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับรับความชัดเจนเรื่องของเศรษฐกิจของไทยที่มีการเติบโตอาจจะต่ำกว่าที่คาดการกันไว้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐมาแน่นะครับวันนี้เราจึงเห็นหุ้น5หลักทรัพย์นะครับที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้ปรับบวกขึ้นทั้งสิ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคอย่าง CPO นะครับวันนี้บวกมาแรงกว่า2.4%ครับ
ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับหุ้นกลางหุ้นเล็กวันนี้ขึ้นสอดคล้องกับเซตนะครับอาจจะขึ้นแรงกว่าด้วยในเชิงสัดส่วนบวกมาร้อยละ 2.17 นะครับวันนี้ปิดที่413จุดมูลค่าการซื้อขายรวมนะครับ 1,772 ล้านด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับราคาทองคำหลังจากที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับในช่วงต้นของการซื้อขายวันนี้ภาคบ่ายปรับบวกขึ้นมานะครับจากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนเข้าสู่ช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วยนะครับกำลังซื้อต่างๆอาจจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นวันนี้ทองคำบวกมา 7.1 ดอลลาร์นะครับขึ้นไปที่ 2,052 ดอลลาร์ครับส่วนราคาน้ำมันนะครับก็ฟื้นคืนขึ้นมาได้นะครับหลังจากที่ตอนนี้จีนมีท่าทีในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริงจังมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้วันนี้จีนซึ่งถือเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบหลักๆมีมาตรการจริงจังมาแล้วความต้องการน้ำมันคาดหวังการฟื้นตัวหลังจากนี้ครับเบรนท์นะครับเคลื่อนไหวมาใกล้ๆ80ดอลลาร์แล้วนะครับวันนี้ขณะที่ WTI บวกขึ้นมานะครับจนเคลื่อนไหวไปอยู่ที่ 74.86 ดอลลาร์ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเซต 5PM ในวันนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN รู้ทันลงทุนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากเรานะคะ